สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นหัวข้อที่ว่าทำไม HR หรือ SME ควรจะมีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขสิ่งสำคัญก็คือเวลาที่เรามีตัวเลขหรือเราเรียกว่า data เนี่ยถ้าเราผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางด้านสถิติมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น information หรือข้อมูลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดวิชั่นวิสัยทัศน์และนำไปสู่การกำหนดมิชชั่นหรือภารกิจได้แต่ไม่ว่าเราจะมีข้อมูลใดๆก็ตามหรือเราจะมี data หรือข้อมูลดิบใดๆก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ในทางสถิติได้จะทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ก็เรียกว่า frequency table หรือตารางแจกแจงความถี่เราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของข้อมูลเนี่ยจะมีความถี่อยู่ที่เท่าไหร่ความถี่สะสมที่เท่าไหร่หรือในอีกทางนึงก็คือถ้าเราเอาวิชาสถิติเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเราสามารถทำให้เรารู้ว่าค่ามีนหรือค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ค่า SD หรือค่า standard deviation ความเบี่ยงเบนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเรารู้2ค่านี้เนี่ยเราสามารถจะประมาณได้ว่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เนี่ยจากค่าเฉลี่ยกับค่า SD หรือ Standard Deviation หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยจะทำให้เราตอบได้ว่าที่ 95% ของความเชื่อมั่นเนี่ยค่าต่ำสุดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่และค่าสูงสุดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นหมายความว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถประเมินได้ว่าค่าต่ำสุดสูงสุดอยู่ในช่วงไหนทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลตัวเนี้ยไปวางแผนในการพัฒนาสิ่งต่างๆได้หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเซลล์2คนเนี่ยคนไหนขายของในราคาที่ดีกว่ากันได้เราสามารถดูได้จากค่า SD หารด้วยค่าเฉลี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะดูค่าของประสิทธิภาพของความเบี่ยงเบนเทียบกับค่าเฉลี่ยหมายความว่าคนไหนมีค่าสูงกว่าแปลว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะมียอดขายเฉลี่ยดีกว่าหรือในมุมกลับกันถ้าเราเอาตัวเลขในด้านของอัตราการทำกำไรมาเทียบกันแล้วเนี่ยเซลล์คนนึงอาจจะขายในช่วงของราคาขายที่แกว่งกว้างกว่าในการที่เซลล์คนนึงแกว่งน้อยกว่าแต่เราสามารถสรุปไม่ได้ว่าคนไหนมีอัตราการขายที่ทำกำไรให้บริษัทได้ดีกว่าจนกว่าเราจะเอาค่า SD หารด้วยค่าเฉลี่ยแล้วเราถึงจะรู้ว่าใครคือคนที่ขายของแล้วมีช่วงของการควบคุมอัตราการทำกำไรได้ดีกว่านี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับความสามารถหรือความรู้ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติซึ่งไม่ว่าจะเป็น HR หรือฝ่ายผลิตหรือฝ่ายขายหรือฝ่ายใดๆก็ตามที่มีข้อมูลดิบหรือ raw data อยู่ในมือแล้วเนี่ยเมื่อมีความรู้ทางด้านสถิติเข้ามาใช้แล้วเนี่ยจะทำให้มีความสามารถในการมองเห็นมิติของ information หรือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ได้ลึกซึ้งกว่าทั่วๆไปนะครับก็หวังว่าคงจะมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เคราะห์ทางสติมาทำให้เราเห็นข้อมูลเห็นรายละเอียดและใช้วางแผนได้ดีต่อไปแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ